สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเอก Investment by เอกพิทยาอยู่ณขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเศรษฐวัฒน์พุทธกูลขออนุญาตดำเนินรายการแทนคุณเอกพิทยานะครับเอาละครับรายการ2หุ้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่เป็นคอหุ้นนะฮะแล้วก็ติดตามอยู่ในตลาดหุ้นไทยมาโดยตลอดเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอยากจะนำเสนอในส่วนของความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตตุรกีนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่แน่นอนว่ามันกดดันตลาดอยู่สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่รวมในเรื่องที่ย้อนกลับไปอีกเมื่อไม่นานนี้นะฮะเรื่องสงครามการค้านะครับยังไม่รวมเรื่องของปัจจัยพื้นฐานตลาดบ้านเรานะครับโอ้เยอะแยะไปหมดครับตอนนี้เรื่องหลายเรื่องเนี่ยมันตีกันมั่วไปหมดนะครับแต่แน่นอนว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังอยู่บริเวณเนี้ยเกาะ 1,700 นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายท่านพอเวลาเปิดจอมาดูหุ้นแล้วพบว่าดัชนีมันจะลงก็ไม่ลงจะขึ้นก็ไม่ขึ้นเนี่ยนะครับคำว่าขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าผ่าน 1,720 อย่างที่เป็นแนวต้านของหลายๆบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาบอกเนี่ยนะฮะกับกรณีที่ต่ำกว่า1,680เนี่ยนะครับก็ยังไม่ต่ำกว่านะครับมันก็เลยเป็นคำถามขึ้นว่าตลาดเนี่ยจะไปยังไงนะครับเอาเป็นว่า2หุ้นก็มีแนวทางที่เป็นแนวทางที่เป็นคำตอบเนี่ยนะฮะให้ท่านอยู่ทุกวันนะครับก็เปิดมาดูกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูข่าวประจำวันกันก่อนนะครับแน่นอนว่าเราก็ยังติดอยู่ที่เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจทางตุรกีนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าทางพี่เอกเนี่ยได้เคยน่าจะมีนิยามหรือว่าน่าจะมีการกล่าวถึงไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับว่าตัววิกฤตตรงนี้มันเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยติดลบมาพอสมควรนะครับหลังจากที่มีวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งมีการส่งต่อมีการรับข่าวนะครับตลาดมีการเทขายกันลงมาเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าไอ้วิกฤตเนี้ยนะครับทำไมมันถึงยังอยู่ตลอดนะครับสาระสำคัญผมขออนุญาตสรุปแบบสั้นๆแบบนี้นะฮะว่าเรื่องของวิกฤตตุรกีเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้ลุกลามอย่างที่หลายๆคนคาดคิดนะครับอันนี้ต้องอธิบายก่อนผมยกตัวอย่างในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับถ้าท่านใดที่เปิดอ่านวันนี้ก็จะเห็นนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยธนาคารไทยเองก็มีการเบรกปล่อยสินเชื่อในที่จะไปลงทุนในตุรกีต่างๆเอาไว้เรียบร้อยนะครับเหตุเพราะว่าเขาก็ต้องดูฮะว่าอะไรประเทศไหนที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตุรกีอย่างเดียวนะครับประเทศไหนที่มันมีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนที่มันจะกระทบต่อเม็ดเงินที่เขาจะส่งออกไปเนี่ยนะครับเขาจะระงับฮะเขาจะไม่ปล่อยออกไปง่ายๆนะครับอันนี้คือสบายใจได้เปราะหนึ่งละนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าทางธนาคารไทยเนี่ยนะฮะทางที่เขาเป็นพวกสถาบันการเงินในประเทศของเราเนี่ยนะฮะก็มีการพิจารณาครับบอกว่าอะไรที่จะมีการไปลงทุนนะฮะอย่างผู้ประกอบการที่เป็นชาวไทยเนี่ยนะครับจะไปกู้เงินจะไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะไปลงทุนแบบ direct หรือว่าโดยตรงในประเทศตุรกีเนี่ยเขาจะขออนุญาตเอ้ยรอไว้ก่อนนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันไม่ดีนะครับบางท่านบอกไม่เป็นไรงั้นกู้เงินไปลงในยุโรปและในยุโรปนั้นนะฮะก็ไปลงทุนในตุรกีทีนึงธนาคารไทยก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรรอไว้ก่อนนะถ้าสมมติว่าคุณมีเจตจำนงว่าคุณจะไปลงในที่นั้นที่นี้ซึ่งคุณก็ต้องแสดงออกมาอย่างชัดเจนนะว่าคุณจะไปลงที่นี้เพราะคุณหวังแบบนี้นะครับซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการนำเงินไปลงทุนในยุโรปนะครับและจากยุโรปนั้นส่งต่อไปยังตุรกีเนี่ยเขาจะระงับเอาไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยผลกระทบที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามันถูกจำกัดวงเอาไว้แบบแคบๆนะครับส่วนหลายท่านถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีกองทุนบ้านเราเนี่ยนะครับสถาบันที่ใหญ่ๆเนี่ยนะไปลงในตุรกีหรือเปล่ามีฮะคำตอบคือมีแน่นอนนะครับแต่สถาบันการเงินเหล่านั้นนะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนจริงๆนะท่านผู้ชมผมว่ามันน้อยมากนะครับมันน้อยมากอย่างตัวเลขถ้าเอาตัวเลขก็น่าจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะน่าจะประมาณ 7,000 กว่าล้านนะครับซึ่ง 7,000 กว่าล้านนี่จากประมาณ 3-4 แสนล้านเลยนะฮะซึ่งมันน้อยมากนะครับเอาล่ะทีนี้ข้ามมาครับข้ามมาทางฝั่งยุโรปบ้างนะครับคำถามก็คือตัววิกฤตตุรกีตัวนี้นะครับมันจะลุกลามไปยังยุโรปหรือรอบข้างไหมนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นคำถามมาตลอดในช่วงระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่า
กลัวกันเหลือเกินว่ามันจะลุกลามมันจะบานปลายมันจะยังกลับมาหลอกหลอนตลาดหุ้นได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ตอบตรงนี้เลยฮะว่าผมเชื่อนะฮะว่ามันจะไม่ลุกลามไปยังเหมือนเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแบบมหาภาคเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายังถูกจำกัดอยู่ในตุรกีนะครับเหตุผลคืออย่างนี้ฮะตุรกีเองเนี่ยนะครับเขามีความสัมพันธ์เชิงลบนะครับกับสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับอย่างที่ท่านหลายๆคนทราบว่าเขามีการจับตัวประกันกับทางสหรัฐเนี่ยนะครับที่เขาเป็นชาวสหรัฐและไม่ยอมปล่อยตัวเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็มีความสัมพันธ์แบบลบกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นปมหนึ่งนะครับที่สำคัญแต่แน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือค่าเงินลีราเนี่ยนะครับที่มันร่วงลงมาเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้แน่นอนว่าเงินมันไหลออกนะครับเงินดอลลาร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็แข็งค่าขึ้นมานะครับเขาก็สู้ไม่ไหวนะครับมันก็เป็นเหตุผลที่เงินก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วนะครับประเด็นก็คือว่าคำถามเลยนะก็คือมันจะลุกลามไปยังประเทศอื่นๆรอบด้านหรือเปล่านะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสเอ่ยนะครับสเปนอิตาลีนะครับหลายๆประเทศที่อยู่รอบข้างเนี่ยนะครับเขามองกันอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าตัวสัดส่วนนะฮะที่เป็นเจ้าหนี้ของตุรกีเนี่ยมันไม่เยอะนะครับตัวเลขที่ออกมาชัดเจนสูงสุดนะครับที่มันมีการปล่อยสินเชื่อเข้าไปในตุรกีเนี่ยนะครับคือ 2.7% นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับไม่เยอะเลยนะครับผมพูดเป็นภาษาบ้านๆว่าสมมุตินะมีการล้มอันนี้คือหนี้ของตุรกีเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะฮะจากการที่ยุโรปเนี่ยปล่อยเข้าไปเนี่ยไม่ได้ทำให้ธนาคารซึ่งก็ไม่ใช่ธนาคารหลักด้วยนะฮะล้มนะครับซึ่งมันจะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อธนาคารเหล่านี้เลยนะครับเพราะเขาก็ลอสอย่างมากก็แค่ 2.7% นะครับมันเลยทำให้วิกฤตตัวนี้มันถูกจำกัดนะครับซึ่งโดยปกติมันก็ไม่ได้ลามอะไรอยู่แล้วมันก็ยิ่งถูกจำกัดเข้าไปใหญ่นะฮะซึ่งแน่นอนพอเวลามันมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็ไม่กล้าที่จะไปทำอะไรกับตุรกีละนะครับแต่แน่นอนกับการมันอาจจะส่งผลกระทบต่อไทยนิดนึงนะฮะถ้าจะมีอะไรที่ผมพอนึกได้ก็คือคนไทยก็อาจจะไปเที่ยวตุรกีกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าค่าเงินถูกนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยช่วงประมาณสัก 6-7 เดือนที่ผ่านมาเกือบ10บาทนะท่านผู้ชมที่เราต้องแลกเงินเพื่อให้ได้1ลีราเนี่ยนะครับตอนนี้ใช้เงินแค่5บาทเองนะครับก็แลกได้ละเหมือนท่านเตรียมเงินไว้จากเดิมท่านต้องเสียแสนนึงท่านเสียแค่ 50,000 นะครับท่านก็ไปเที่ยวได้ละนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นผลกระทบแบบไทยๆอ่ะเนาะก็คือท่านก็จ่ายเงินน้อยลงเพื่อไปเที่ยวในที่อิสตันบูลอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมนึงนะครับที่น่าสนใจสำหรับตุรกีเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าจะมีมุมมองจากหลายๆท่านเนี่ยนะฮะที่เขามองไว้อาจจะลบบ้างบวกบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ยังมองบวกนะครับก็คือยังไม่ได้กระทบแบบเป็นมหาภาคสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าวิกฤตนี้นะครับเวลาพูดออกมามันดูน่ากลัวมันอาจจะกระทบต่อเซนติเมนต์หรือว่าอารมณ์ของตลาดนะครับแต่นั่นไม่ได้ทำให้ปัจจัยพื้นฐานของตลาดมันเปลี่ยนนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่สงสัยหรือว่ายังมีคำถามในเรื่องของวิกฤตตุรกีเนี่ยมันจะลามหรือไม่ลามนะครับผมตอบเลยนะครับอ้างอิงจากหลายๆเหตุผลนะครับหลายๆท่านความเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์บ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ยังไม่กระทบมากนะครับก็ตอบไว้ตรงนี้นะครับท่านจะได้ไม่ต้องกังวล นะฮะสิ่งที่มันควรจะกังวลจะอยู่ที่ตัวกำไรของบริษัทมหาชนบ้านเรามากกว่านะครับก็คือบริษัทที่อยู่ในตลาดหรือว่าบจ.เนี่ยนะครับประเด็นคือบจ.เนี่ยในหนังสือพิมพ์เนี่ยอ้างอิงมาเลยนะฮะจากกรุงเทพธุรกิจเช่นเดียวกันก็คือมีการไปสัมภาษณ์นะครับจากทางตลาดหลักทรัพย์เขาก็บอกข้อมูลมาว่าจำนวนทั้งหมดที่มีการส่งงบการเงินเนี่ยนะฮะจากครึ่งปีเนี่ยประมาณ554บริษัทนะครับประเด็นคือพบว่ามีกำไรนะฮะพบว่ามีกำไรจากการดำเนินการเนี่ยนะครับ459บริษัทนะครับถือว่าเยอะมากนะจาก500กว่ามีกำไร400กว่านี่ถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะฮะคิดเป็นทั้งหมด 83% นะครับถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับและแน่นอนว่าทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นข่าวดีที่ปนเปไปกับข่าวร้ายนะครับมันก็เลยสูตรง่ายๆฮะข่าวดีข่าวร้ายรวมกันไม่ไปไหนฮะมันก็ยังอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันจะมีข่าวซ้ำอะไรสักนิดนึงที่เป็นข่าวดีนะสักนิดนึงนะฮะผมเชื่อว่าตลาดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันไม่เปลี่ยนนะครับเอาล่ะก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวใกล้เวลาแล้วเรามาดูอัปเดตตลาดวันนี้กันบ้างนะครับเอาล่ะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับ
ปิดบวกไป 6.5 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 39,000 ล้านนะครับโดยประมาณ10อันดับซื้อขายสูงสุดนะครับปตท. GC ครับลบไป 0.75 อันดับ2ปตท.ครับบวกไป 0.25 สตังค์อันดับ3 CPO ครับลบไป 0.25 สตังค์อันดับ4 Beauty บวกไป5สตังค์นะครับอันดับ5ปตท.สผ.ครับบวกไป 1.50 สตังค์อันดับ6 AOT ครับบวกไป50สตังค์อันดับ7 SCB ครับบวกไป2บาทอันดับ8ศรีสวัสดิ์บวกไป 1.75 สตังค์นะครับอันดับ9 IRPC ครับบวกไป5สตังค์อันดับ10 EA ครับบวกไป 0.75 สตังค์นะครับยอดซื้อตามกลุ่มนักลงทุนนะครับสถาบันครับซื้อสุทธิ 1,492 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ246ล้านฝรั่งนะครับหรือว่าต่างประเทศเนี่ยนะฮะซื้อสุทธิ4ล้านนะครับโดยประมาณบัญชีนักลงทุนในประเทศนะครับขายสุทธิ 1,250 ล้านดัชนีต่างประเทศครับนิกเกอิของญี่ปุ่นนะฮะบวกไป 0.22% หางเสงอินเด็กซ์ฮ่องกงนะครับลบไป 0.49% สเตรทไทม์ของสิงคโปร์นะฮะบวกไป 1.56% จาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับบวกไป 0.65% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับบวกไป 0.41% ไต้หวันอินเด็กซ์นะครับบวกไป 0.55% ก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญเท่าไหร่นะฮะค่าเงินดอลลาร์ครับอยู่ที่ 32.99 ก็ยังแข็งอยู่นิดๆ นึงนะฮะส่วนราคาทองคำนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 1,800 ขออภัยฮะ 18,450 นะครับขายออก 18,550 น้ำมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันครับ